สวัสดีครับวันนี้มีบรันดีตัวใหม่มานำเสนอนะครับตัวนี้เป็นบรันดีนำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าเอาไปบรรจุที่ประเทศจีนนะครับตัวนี้อันนี้คือยี่ห้อฮันนี่คอนตินะครับนโปเลียน VSOP นะครับแอลกอฮอล์อยู่ที่ 40%แล้วก็เป็นบรันดีองุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็ชิมไปด้วยกันนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Let's go คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้และความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชักชวนหรือขายของแต่อย่างใดโอ้โหนี่นะครับขวดรูปทรงคล้ายๆกับเฮเนสซี่เลยนะครับแล้วก็มีแก้วแถมมาให้ใบหนึ่งนะครับนี่เหมือนกับเฮเนสซี่เลยครับซีนมาอย่างนี้เลยโหโอฝาซีนมาอย่างดีเลยครับมี FC เขาขอเข้ามานะครับให้เอาตัวนี้มารีวิวให้หน่อยเพราะว่าซึ่งฝาเป็นจุกด้วยครับกลิ่นหอมมากครับดูครับมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นวานิลาคาราเมลหอมมากครับหอมกลิ่นองุ่นกลิ่นวานิลากลิ่นคาราเมลกลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนๆสัมผัสแรกนะครับมันจะหวานนิดๆนะครับแล้วก็นุ่มด้วยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาออดเดอร์ล็อกดูนะครับดื่มแบบออนเดอร์ล็อกดีกว่าครับทำให้นี่นุ่มดื่มง่ายลื่นคอเดี๋ยวแบบเอาแบบผสมเลยนะครับโซดาผมอ
โซดาจืดไปนิดนึงนะครับสำหรับผมชอบดื่มแบบอันดอล็อกตากล้องครับตากล้องลองชิมดูครับให้ตากล้องลองชิมดูครับเป็นไงใช้ได้ปะสุดยอดครับหอมหอมคุณหอมหอมหอมมากครับกระดีตัวนี้กลิ่นหอมมากนะครับอันนี้เป็น VSOP นะครับถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับใช้ได้ครับโอเคนะครับการดื่มสุราเป็นสิ่งไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทถึงการเสียชีวิตได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ